อป้ายภาษีสูญหายควรทำอย่างไรสิ่งสำคัญสำหรับการขับขี่คือป้ายภาษีหากท่านขับขี่รถโดยไม่มีป้ายภาษีอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็เป็นได้วันนี้เราจึงแนะนำข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ทำป้ายภาษีสูญหายมาให้ทราบถึงข้อปฏิบัติกัน 1. เตรียมหลักฐานขอใบวงกลมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงินส่วนรถมอเตอร์ไซค์เล่มสีเขียวพกติดตัวไปด้วยหากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัทไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้เตรียมสำเนาใบแจ้งความหรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงสามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียนได้เช่นกันเตรียมสำเนาแบบจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงติดไปด้วยหากเจ้าของรถไม่ได้มาด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์และสำเนาแบบจำตัวประชาชนของผู้รับมอบแนะนำให้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้พร้อมและเตรียมเดินทางไปที่กรมขนส่งทางบก 2. ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบกขั้นตอนการดำเนินการในกรณีขอป้ายสี่เหลี่ยมหรือป้ายวงกลมให้ไปทำในจังหวัดที่เราจดทะเบียนไปที่สำนักงานขนส่งทางบกแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารว่ามาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนื่องจากสูญหายหากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยแต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไรทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่มไปพร้อมใบคำร้องจากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่และรอดำเนินการชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3. รอรับเอกสารเวลาจัดทำเอกสารใหม่ประมาณ30นาทีหลังจากนั้นนั่งรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็จะได้ป้ายวงกลมติดรถกลับมาเรียบร้อยอย่างไรก็ดีกรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหายต้องยื่นคำร้องรับเอกสารแทนสูญหายภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบการสูญหายหากท่านทำป้ายภาษีสูญหายควรรีบดำเนินการแก้ไขให้เร็วเพื่อความปลอดภัยและสิ่งต่างๆที่จะตามมาทางกฎจราจรสำหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องใบภาษีสูญหายกันแล้วครับใครที่ทำหายก็รีบไปติดต่อเอาซะนะครับวันนี้ทางเรียลไทม์คาแม็กซีนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ